อนคะเสียงโกรธเสียงมันทรมานมาจังดูซิไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไปบิดก๊อกก๊อกแตกแล้วเปลี่ยนก๊อกที่บ้านแล้วบิดมันเพราะแรงมันจากไหนไปบิดก๊อกตัวนั้นถึงก๊อกแตกโอ้โหไม่ซ่อมมันอ่ะลูกทำก๊อกหักคาแล้วก็ไปซ่อมมันอ่ะแล้วตอนที่เอาเข้าตอนที่ฟิกซ์มันใหม่อ่ะมันไม่ยอมลงมาอยู่ตำแหน่งที่ต้องการก็เลยบิดมันก็เลยเจ็บตั้งแต่มันสุกเราสังเกตแล้วมันทำให้พยกของหนักแล้วเจ็บหรือว่าใช้แรงกดถูห้องน้ำก็เจ็บสามสองตับปึ๊บน้ำยอดน้ำบ่มปึ๊บแน่ครับจึ๊บจะเหลือไหมเนี่ยปรับมีไม่ยอมขยับเองตอนที่กำแล้วเก่งจะโอเคแอปนี่ไงนี่มีไม่ยอมนี่ละกำเลยนี่มีอีกไหมมาทางนี้ครับมาทางนี้วิ่งหาผมหน่อยบอกให้ทราบมันมาได้ยังไงมันเหมือนกับทางฝ่ายผมเนี่ยไม่ว่าจะมีค่าบวกมากของไทยเองมาลงตรงกลางคือความบ้านลบจะเลยมาลงตรงกลางคือบ้านครับก็รับเต็มๆเอาไปไหนมันเป็นหน้าที่เป็นทั้งขยะบอกให้ทราบเลยมันเป็นหน้าที่จริงๆมันก็มาปื๊ดเดียวเองผมก็อยากปุ๊บมันก็หายได้เป็นความจริงฮะมันเหมือนกับพอเวลาพูดเช่นนี้เหมือนกับขอความเห็นใจจริงๆมันเป็นหน้าที่ขอให้ปล่อยมาเถอะที่ผ่านมาบอกว่าโรคเวรโรคกรรมพอแล้วครับใครบอกก็มีเอามานี่ให้หมดโอ้ไหมครับใครก็ตามที่ยอมรับว่าที่มันผ่านมาที่มันเป็นคือโรคเวรโรคกรรมแน่ดียุคนี้เอามาปล่อยทิ้งเลยโอเคไหมครับยุคนี้คือยุคอะไรเนี่ยลุงหมอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพลังงานเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยต้องแตะให้ได้พอเวลาผมพูดกลุ่มศาสนาพูดถึงภาวะไหนเนี่ยนานต้องตามให้ได้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ภาวะว่างครับ
นี่ความว่างเนี่ยถลกมาเพราะโรคเวรไขโรคกรรมมาทิ้งลงไปถังขยะคือความว่างตรงนี้เก็บหมดฮะย้ำเป็นหน้าที่และผมก็ถือว่าเป็นอาหารมันด้วยในการที่จะเบิร์นต่อไปขับเคลื่อนต่อไปคนที่เอามาทิ้งเนี่ยไม่ต้องฟีลแบดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องนานๆได้ชัดเจนได้ไฟไฟทำใจชนิดนี้มาเลยทีนี้ถามว่าเมื่อเราไม่ยอมหยุดยอมรับคำว่าโรคเวรกรรมแล้วควรจะยอมรับโรคอะไรดีโรคปัจจุบันในกรรมนี่ก็คือโรคสิ่งแวดล้อมอาหารกับอากาศนี่แหละอยากไปไหนอาหารกับอากาศเดี๋ยวนี้อาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษมาอยู่ที่นี่ทีเดียวอาหารเป็นพิษอากาศเป็นพิษแต่เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งทำให้ร่างกายเรามีเอฟเฟกตีฟได้เร็วในทางที่เป็นมันไม่ดีเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดนั่นแหละครับให้เทคนิคเป็นตัวเร่งไปเลยคลื่นมือถือมือถอยคลื่น AM FM หมดเรื่องคลื่นเนี่ยจะมารูปแบบนี้เป็นผลร้ายหมดเดิมเนี่ย AM FM มันค่อยมันเบาแต่หน้าวันนี้มันไม่ใช่เลยมันโอ้โหความถี่สูงมากครับตรงนี้แล้วคนที่รู้ทันก็ป้องกันสาลุงงอกก็ถ่ายเทใดๆให้เกิดความเข้าใจได้เป็นการป้องกันคนไม่รู้ก็ไม่รู้จะป้องคือไม่รู้เขาเอาอะไรมาป้องกันไอ้ผมเนี่ยมันรู้เขาหมดผมจึงป้องกันตัวเองได้เมื่อผมต้องการเมื่อผมป้องกันตัวเองได้ก็จะให้ผู้อื่นป้องกันตัวเองได้เหมือนกันมันจะได้อยู่ได้กันมนุษย์หนาวนี่คือคิดอย่างนี้เวลาผมคิดอย่างนี้จริงมันอยู่คนเดียวไม่ได้สองคนก็ไม่ได้หรอกห้าคนในครอบครัวเนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมคิดให้กว้างนะก็จะมีคำตอบใช่นะใช่ค่ะหรือว่าอยู่ได้มีนาอยู่สิบไร่ห้าคนทำก็พอกินนะอยู่ได้นะควายไม่มีทำไงจะเนี่ยเห็นไหมฮะมีแต่5คนควายไม่มีเอาไปเป็นแรงขายหนังมันก็ไปต่อนะครับใช่ไหมล่ะใช่อ่ะหัวทีนี้มันเป็นสีสะเสียนโทษครับแขนโอเคนะต่อไปเจ็บอกซ้ายหรือขวาครับตรงนี้ค่ะเอาละตรงนี้ค่ะที่มันยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้นะค่ะมันเหมือนมันบางทีเวลามันเป็นมันเหมือนปวด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 โอเคครับเราสังเกตนะเวลาผมแตะเนี่ยเกี่ยวอะไรตรงนั้นเกี่ยวอะไรกันนะสังเกตเนี่ยพอแตะนั้นปุ๊บอะไรต่อสังเกตตัวต่อแทนนี่เองเช็คตัวเช็คถ้ามันเป็นฟิลลิ่งผมจะรู้จักกลไกอัตโนมัติครับมันบอกโดยรู้ความรู้สึกตัวนี้ฮะที่มันทำแทนกันไม่ได้ถึงจะมีใครทำลักษณะแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่เหมือนครับเพราะว่ามันเป็นฟิลลิ่งอย่างฟิลลิ่งอย่างลึกซึ้งโทษครับนี่แค่นี้ก็หายแล้วถามว่าโทษครับไหวไหมฮะโทษครับป่ะมีอยู่ไหมนั่นแหละไม่ได้ไปที่จุดนั้นด้วยแต่จุดนั้นคลี่คลายได้แล้วมันเชื่อมมานี่ไหมฮะแน่นอนครับเพราะนั้นมันหัวใจหัวใจมันเรื่องไฟฟ้าสถิตมันจะรีบไปหาสมองปี๊ดอันนี้ตามนี้เราโอเคลงที่จุด
ที่รู้ว่าเป็นดูสิฮะมันจะไม่เจ็บที่เคยเจ็บจะไม่เจ็บแปลว่าจุดนั้นมันถูกปลดไปแล้วจุดตึงดิแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะมากกว่าจะชี้โครงหักแล้วนะถ้ามากกว่าก็ลงชี้โครงเยอะเขาชมชี้โครงหักป้อแล้วยุ่งอีกลุงออกซวยเลย ยุ่งหอกยุ่งหอกยุ่งไอ้ลุงหอกลุงหอกยิ่งไม่มีไลเซนส์นะไลเซนส์ก็ช่วยไม่ได้หรอกครับต่อไปนี้ถึงจะมีไลเซนส์อยู่ต้องรับผิดโอเคไหมครับดีไหมมีไลเซนส์รับชอบอย่างเดียวไม่ได้ไม่ยุติธรรมไม่ต้องใช้ไลเซนส์ทุกวันเนี้ยโอเคไหมครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลโอเคไหมครับพอแล้วคนที่ออกไลเซนส์นี่ชาวบ้านเขาทำแล้วทำไม่ได้ออกทำออกทำห่วยทำไมห่วยแตกตรงนี้นะเนี่ยนั่นสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลเห็นไหมครับด้วยความพึงพอใจตรงนี้ต่างหากที่มันใช่เป็นธรรมดาธรรมชาติที่สุดใช่ไหมครับใช่เรื่องไรไลเซนส์ต่างพอแล้วอนาคตมันจะไม่มีโอเคไหมครับอนาคตมันจะมาฟิกคำว่าหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบคือความพึงพอใจไม่รู้ปฏิบัติต่อกันมนุษย์เนี่ยมันไม่อยู่ความพึงพอใจค่ะพอใจหรือไม่พอใจแค่นี้เองครับไม่ต้องให้ใครมาเป็นกรรมการตัดสินอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลค่ะหน้าที่สิทธิความพึงพอใจไม่พอใจก็จบไม่ต้องให้มีกรรมการเลยเนี่ยเขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นในแต่ละยูนิตของมนุษยชาติยุคนี้นะฮะเขาเรียกว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรคนที่รู้สิ่งเหล่านี้ก่อนคนนั้นจะมีความสุขคนไม่รู้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์เรื่องนี้ทุกเกิดจากความคิดทุกเกิดจากร่างกายที่มันบอบช้ำคนที่มีตัวนี้จะไม่มีความทุกข์ด้านความคิดเพราะว่ามันเข้าใจแล้วแล้วร่างกายก็จะไม่บอบช้ำแปลว่าร่างกายมันจะโฟลว์ไปตลอดเนี่ยยุคนี้แหละครับยุคน้ำเป็นยายุคอากาศเป็นยายุคข้าวเป็นยายุคยาเป็นพิษทุกอย่างเป็นยาหมดคืออาหารเป็นยายุคนี้แหละฮะแต่อาหารนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารธรรมชาติแน่นอนใช่ครับธรรมชาตินี่นะฮะถ้าเป็นอาหารที่เรียนครับเรียนแบบมันก็ไม่ใช่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 เจือปนด้วยวิทยาศาสตร์เคมีข้าวหรือจะวิธีนั้นก็ตามทีเถอะถ้าหาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่แม้แต่การทำให้อาหารสุกไมโครเวฟเนี่ยเห็นไหมมันก็มีโทษใช่ไหมครับมีโทษนะอย่าไปใช้พยายามอย่าใช้ใช่ไหมฮะเข้ามาถึงอ้วนจังคนตะวันตกอาหารผ่านไมโครเวฟเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงาน บอกให้ทราบไว้เพราะไอ้ฟรีเควนซีของคลื่นมันทำให้พลังงานเนี่ยมันสูญสลายออกไปพลังงานมีแต่มันไม่เห็นไงมันออกไปซะแล้วมันเหลือแต่แมสเหลือแต่สสารที่ไม่มีพลังงานเพราะพลังงานถูกไมโครเวฟเนี่ยทำลายไปแล้วจ้าไม่มีใครคิดอย่างนี้นะนั่นแหละคนอเมริกันมันถึงโชว์ช้าก็เพราะตรงนี้เองเห็นไหมฮะครอบครัวอเมริกันแต่ละบ้านแต่ละหลังไม่มีใครไม่มีไมโครเวฟก็ถือว่าร่อยพัฒนานะเห็นไหมพวกพัฒนาแล้วนี่เป็นไงเป็นไงเรื่องสุดท้ายเห็นไหมครับตันตันเห็นไหมครับกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพจะแย่เห็นไหมครับใช่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลุงหมอต้องค่อยๆเผยแพร่เร็วๆค่อยๆเผยแพร่จะทำเร็วๆนะ โอ้ยทำไปตามเครื่องมือที่เราใช้ครับเนี่ยเนาะน่าจะเราทำนั้นอ้าวไล่ก็ครับ
เอาละแม้ว่าจะทำแทนกันไม่ได้แต่สามารถช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นได้โอเคไหมครับโอเคค่ะสังเกตหายใจเองครับจะช่วยโอ้ยอนุญาตครับเอวหลังไปทั้งกระดูกสันหลังไปทั้งโครงสร้างโทษครับกระดูกสันหลังโทษครับแค่นี้พลังนี้มันประจันหิวเลยจะหิวก็หิวสบายเลยต่อไปเอาท้องเลยถ้าสบายท้องแล้วทุกอย่างจะดีครับแพทย์แม่ในเรื่องท้องเรื่องสำคัญนะครับหมอสาวเพราะมันกระจุกกระจิกมากท้องน้อยในท้องแพทย์แม่มันกระจุกกระจิกมากเนาะโทษครับแล้วโทษครับปืดโทษครับแอบโทษครับปุ๊บแค่นี้ก็จบข่าวเลยอ้าวเรื่องของนี่แต่คริวนี่รับรองเลยจะไม่เป็นอีกเลยตรงนี้อะมันเหมือนปนๆเจ็บปวดจบข่าวไหม
จบค่ะจบข่าวภาษาลุงออกจบข่าวแปลไว้อยากหายจากกรรมอาการที่เคยเป็นเวลาที่งับอากาศอะค่ะที่อัดไว้อะมันเหมือนแบบจะรู้สึกเหมือนไปอยู่ตรงที่เมื่อกี้ที่บอกคุณลุงอะว่าวิธีการเวลาออกข้อตามเวลาหายใจข้อตามมันก็ส่งไปข้อปั๊บปั๊บปั๊บเลือดออกไปเองใช่เนาะง่ายโทรศัพท์081-307-5531ค่ะปึ๊บอือหือนี่นะจบข่าวขอบคุณค่ะซิตามาดาม